หลักๆเลยคือปัญหาเนี้ยคนเลี้ยงเองไม่มีความรับผิดชอบครับอย่างผมเอารูปผมมาห้อยคอหมาแล้วผมรับผิดชอบยังเป็นเรื่องแปลกของสังคมไทยเลยเนาะจริงๆมันควรเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปที่เลี้ยงหมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบครับสวัสดีครับผมหนึ่งรัฐพงษ์งามสง่าหรืออัศวินหมาดำครับไอ้สองแซ่บอ่ะไอ้สองแซ่บอยู่ไหนให้มาตื่นตัวก่อนแต้มลงมาหน่อยดิเที่ยวพอมาเร็วตื่นเร็วอันนี้สีเขียวครับอันนี้เฟรนลี่เป็นหมาที่หลงๆมาครับผมก็ไปทำหมันฉีดวัคซีนให้ครับก็จะมีนายิปเจ้าของร้านนี่เป็นคนดูแลครับตอนนี้ชื่อแต้มสีเหลืองครับแบ่งแยกเป็นสีปลอกคอครับให้คนเห็นสีแรกคือสีเขียวสุนัขเฟรนลี่ครับนี่มาปุ้ยมาสีที่สองคือสีเหลืองครับสีเหลืองนี่จับได้เฉพาะบางคนเอากำกึ่งแล้วพังดุกับขี้เล่นเนี่ยตรงนี้จะสีเหลืองหมดครับสีแดงเนี่ยจะไม่เชิงว่าดุร้ายเสมอไปนะครับเป็นหมาขี้กลัวเป็นหลักครับหมามันก็ไม่ได้แย่ไปทุกตัวนะครับมันก็มีบางตัวที่มันแย่ๆแค่นั้นเองก็สภาพแวดล้อมด้วยเพราะอยู่ตลาดเนี่ยหมาแย่ๆมันก็อยู่ยากครับมันก็ปรับตัวให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าสังคมได้มากขึ้นครับจากดีๆถ้าไม่ดีก็ปรับสีลงได้เหมือนกันจากไม่ดีถ้าได้รับความรักมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วเป็นนิสัยดีแล้วก็ปรับสีให้ดีขึ้นได้ครับโครงการสุนัขชุมชนนะครับก็เริ่มมาจากที่ผมเลี้ยงดูพวกหมาที่คนเอามาทิ้งแถวบริเวณร้านผมเนี่ยก่อนครับแล้วก็มีวันนึงผมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมมีรูปถ่ายของผมนะครับเหลือๆก็เลยเอาไปเลี่ยมเหมือนเลี่ยมพระนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้น้องหมาที่ผมดูแลอยู่ครับผมก็ดูแลเขามาจนเพิ่มจำนวนเลยครับจำนวนมากขึ้นหลายๆตัวก็เลยทำเป็นโครงการสุนัขชุมชนในตลาดแม่กลองพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ครับพี่หนึ่งครับแรกๆเนี่ยผมอยากจะรู้เลยตอนที่เรายังไม่มีโครงการหรือได้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยน้องๆพวกหมาจรจัดอย่างเงี้ยเขามีปัญหาหรือสร้างปัญหาอะไรกับคนเขาบ้างหลงๆมาแล้วก็กัดกันเองไม่ได้ทำหมันติดตัวเมียก็กัดกันครับแล้วก็เขากัดกันก็ไปเหมือนไปเกะกะชาวบ้านเขาอะไรเขานะครับเขาก็มีตีมามีบ่นมีด่าครับก็บางทีผมไปซื้อของอยู่เงี้ยผมไปยืนหน้าร้านหมาเดินเดินมาเขาก็ไล่ครับเอาน้ำสาดบ้างอะไรบ้างก็ต่อหน้ากันก็เจอกันทุกคนครับพอเรามาทำอะไรให้มันเป็นระบบระเบียบมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบางร้านก็เอาหมามาเลี้ยงที่ร้านก็มีเหมือนกันครับเริ่มต้นก็มี 3-4 ตัวครับบริเวณร้านเนี่ยครับก็มีคนนำมาปล่อยครับแล้วก็หลงมาบ้างอะไรบ้างครับส่วนมากจะเป็นหมาหลงครับถ้าในตลาดนะครับเขาหลงมาแล้วเขาติดใจแล้วเขาไม่กลับแล้วครับบางตัวก็มาจากวัดตามพระมาบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ไม่กลับเขาได้กินนะครับเขาได้กินคนไปแวะร้านนี้เดี๋ยวเขาก็ให้หมูปิ้งไม้นึงอะไรครับเขาได้กินประจำเขาไม่กลับประมาณ20กว่าตัวครับก็ทั่วตลาดเลยครับตอนแรกก็ไม่ทั่วครับถนนแค่ถนนเส้นเดียวตอนเริ่มจากร้านก่อนแล้วก็ไปถนนเส้นนึงนะตอนนี้มันก็เป็นไปทั่วครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับจุดไหนมีหมาแล้วไม่ได้มีปลอกคอของผมนะก็จะมีคนมาบอกว่าอยากให้เข้าร่วมโครงการด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหมาตัวนั้นจะได้สิทธิพิเศษเลยมีคนเอาไปทำหมันให้มีคนฉีดวัคซีนให้มีคนให้ยาให้หมาป่วยก็มีคนพาไปหาหมอเนี่ยครับมีอัศวินหมาดำคอยดูแลมีใครถามว่าบ้าว่าจะพันธุ์ไม้ใหญ่เรื่องแค่ไหนก็แค่หมามีครับมีตอนแรกเลยที่เริ่มเอารูปผมนะครับ3ปีก่อนนู่นครับมีครับก็เป็นเรื่องตลกครับคนที่เขารู้จักผมเขาก็รู้ว่าถึงไม่มีรูปเนี่ยเขาก็ดูแลได้ดีอยู่แล้วครับแล้วหลังรูปผมเนี่ยผมจะเขียนไว้เลยพิมพ์ไว้ว่าถ้าหมาตัวนี้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครเงี้ยผมรับผิดชอบโดยไม่มีข้อแม้เลยครับแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้
าใช้จ่ายการรักษาล่ะมีเข้าไปโปรเจกต์ตัวนี้ก็มีครับก็พวกนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็พอไหวครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเจ็บป่วยธรรมดาเนี่ยเราป้องกันอ่ะอย่างเช่นวัคซีนเนี่ยเราให้วัคซีนให้ยาป้องกันเห็บหมัดเนี่ยครับพอเขาไม่มีเห็บหมัดเขาไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องไปรักษาอะไรเราแค่ให้ยาก่อนครับสุนัขชุมชนทุกตัวฉีดวัคซีนหมดครับแล้วก็มันมีเป็นเล่มมีเป็นสมุดขึ้นตรงกับสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเราทำเป็นระบบอย่างจริงจังครับเวลาเห็นชีวิตดีขึ้นแล้วจากที่มันแย่ๆเมื่อก่อนอาจจะแย่พอเราดูแลแล้วมันดีขึ้นเรารู้สึกอะไรยังไงก็ดีใจครับที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่เมื่อก่อนก็เป็นหมาทั่วไปโดนคนไล่ตีมั่งอะไรมั่งครับแต่ด้วยลักษณะนิสัยเขานะเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ทำหมันอะไรเงี้ยครับมันก็ยังไปติดสัตว์ก็วิ่งไปทั่วอะไรเงี้ยครับแต่พอเราได้มาทำหมันให้เขาฉีดวัคซีนตัวเขาสะอาดเนี่ยครับไม่มีเห็บมีหมัดคนก็จะรักเขามากขึ้นเนี่ยครับก็ดีใจครับตอนนี้เป้าหมายที่คาดหวังที่พี่คาดหวังหรืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมในอนาคตผมอยากให้มันมีในพื้นที่อื่นๆนะครับอยากให้ภาครัฐอบต.เทศบาลเนี่ยต่างๆครับเอาไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่ของตัวเองครับไม่จำเป็นต้องในตลาดตามตอกซอกซอยตามชุมชนเล็กๆก็ได้เริ่มจากเล็กๆครับตัว2ตัวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นตลาดอย่าให้กระจายไปทั่วประเทศครับครับอนาคตอยากให้มีการลงทะเบียนการเลี้ยงสุนัขและแมวนะครับเนี่ยครับโครงการผมเนี่ยพอมันทำได้โอเคเพอร์เฟกต์มันก็จะเป็นการลงทะเบียนสุนัขและแมวจรจัดเหมือนภาครัฐเขาจะทำกันนะครับไม่ต่างกันเลยครับประมาณ10กว่าปีนะครับก็หมดไปเรื่อยๆครับก็เป็นแสนนะพูดมันก็อธิบายไม่ถูกครับแต่พี่ไม่รู้สึกเสียดายอะไรไม่ครับเป็นมันเหมือนเราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมไม่ได้เป็นคนไปกินไปเที่ยวไงครับมันก็ซื้อความสุขของเราทำเรื่อยไปมันก็ไม่มีเบื่อไม่รู้จะไปลาออกจากใครด้วยครับมันก็สนุกดีครับเวลาผมเครียดผมเหนื่อยอะไรเงี้ยครับผมขี่รถไปเนี่ยผมไปเจอมาหาเนี่ยตัวที่ผมเคยช่วยไว้มันก็มาหาผมมาสวัสดีมาให้กำลังใจขี่ไปหน่อยก็เจออีกตัวละขี่ไปหน่อยก็เจออีกตัวละครับวนกันอยู่เงี้ยครับก็เจอบางทีไปช่วยไว้ไกลๆนานๆปีงเผื่อไปเจออีกทีก็เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ดีใจแล้วครับหรือบ้านใหม่นะโอ้ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรออะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับแค่นี้เองครับมันมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อแบบผมไม่ได้ครับเหมือนที่คนพูดไปนะเขาบ่นไม่เป็นนะครับไม่ว่าเราจะรักเขาน้อยรักเขามากจนรวยไม่มีตังค์ให้เขาอะไรเงี้ยครับตัวสกปรกเขาก็ไม่เคยรังเกียจเราก็มาหาเราเป็นอะไรที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วครับ